รวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คบกันแล้วก็แต่งงานนี่ก็ประมาณปีนี้ปีที่ 9 ครับใช่ก็คือมันก็นานแล้วไงก็เลยแบบคือเขาก็ชอบทักว่าเราแก่หลังหมายถึงชายทักว่าแก่ใช่เลยเหรอชายเนี่ยนะใช่ก็จะบอกว่าแบบว่าเหมือนหน้าอาจจะแบบไม่คล้ายเหมือนไม่เหมือนตอนแรกๆที่เริ่มคบกันเอาแล้วอย่างนี้แล้วทำไงอ่ะก็เสียเซลล์นิดนึงนี่ผู้หญิงไงใช่ไหมคะผู้หญิงเราก็อยากที่จะแบบให้แฟนหันหน้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเราหน้าสวยอยากให้เขาหันหน้ามามองเรารู้สึกภูมิใจว่านี่คือภรรยาคือพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ที่ชายจะพูดแล้วเขาจะหันหน้ามาแบบนิ่งๆว่าเธอแก่จริงๆเห็นพี่ชายเป็นคนหวานๆอย่างเงี้ยแต่พี่ชายเป็นคนค่อนข้างกวนนะจริงๆแล้วก็เลยแบบอุ๊ยรู้สึกเสียเซลล์นิดนึงแล้วทำยังไงอ่ะคือจริงๆกี้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอยากจะให้แบบแฟนตัวเองหรือสามีตัวเองหันมาแล้วรู้สึกว่าเรายังเหมือนหน้าตาเหมือนตอนแรกๆที่คบกันหน้าตายังสวยใสเหมือนเดิมยังเต่งตึงยังแบบสว่างใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูมองพี่วิกกี้หนูว่าพี่วิกกี้สวยมากเลยน่าทึ่งมากพี่วิกกี้แก้ปัญหายังไงพอโดนสามีทักว่าอีแก่อย่างเงี้ยว้ายอาจจะไม่ใช่คำว่าอีนะคะแต่ก็เลยบอกว่าอาจจะทักว่าหน้ารู้สึกแบบว่าล่ามรู้สึกมีกระมากขึ้นตายรูปนี้น่ากลัวมากอันนี้น่ากลัวจริงๆครับน่ากลัวมากค่ะก็คือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือจะไม่เป็นขนาดนี้นะคะก็คือเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าทำไมหน้ารู้สึกเหมือนเหี่ยวเหมือนหน้าเหมือนเริ่มตกอะค่ะหน้าเริ่มเหี่ยวลงมีริ้วรอยเริ่มมีกระมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงดีให้อยากให้เหมือนเพิ่มความมั่นใจกลับมาให้ตัวเองกี้ก็รู้สึกว่าอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้ผู้หญิงเนี่ยกลับมามีความมั่นใจแล้วก็กี้เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงอะเนาะเราก็อยากจะสวยเราก็อยากจะแบบดูเด็กตลอดเวลาก็เลยคิดว่าอะไรคะโยนไปทางอะไรคะคือจริงๆแล้วกี้รู้สึกว่าถ้าสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้หลายๆปัญหาสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อย่างที่บอกสร้างความมั่นใจตัวเองใช้ชื่อว่าลิฟใช่ค่ะก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาชื่อลิฟไวท์ไดมอนด์